สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้เป็นไพ่เอกออฟวานแล้วก็เป็นไพ่จัดเมนต์เด็กถือถ้วย7เหรียญเอกออฟคัพแล้วก็เป็นไพ่เอทออฟสอร์ดแล้วก็ The Hierophant King ถือไม้ไพ่ The Lover ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่10ดาบอิทธิพลใต้สำนับเป็น The High Priestess ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพรวมสำหรับชาวตุลลัคนาตุลนะครับคุณอาจจะต้องพยายามปลดปล่อยพลังงานกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆอะไรที่มันเป็นท็อกซิกอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดหรืออาจจะดูเป็นเนกาทีฟอ่ะให้เราปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นไปแล้วค่อยๆฮีลิ่งตัวเองนะครับพยายามปรับในรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์พยายามเปิดมุมมองปรับความคิดดูแล้วก็มองในทางมุมบวกให้มากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนะครับบางทีปัญหาอุปสรรคอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตเกินไปอย่าเก็บมันมาใส่ใจมากเกินไปนะครับและอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันอาจจะดูเหมือนกับว่าความไม่ชัดเจนหรือเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคที่เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ถูกตอบโจทย์หรือไม่เติมเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวเรานะครับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะเบื่อเราอาจจะแบบอยากเป็นอิสระหรือเราอยากจะมีคนอื่นที่มันเป็นอะไรที่มันน่าจะเป็นการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้ดีกว่าคนนี้คุณอาจจะเลือกที่จะตัดจบแล้วก็ move on ได้กับในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อจะอยากมีคนอื่นที่ดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอยากจะบอกว่าสำหรับใครที่โสดอาจจะมีคนเข้าหาคุณนะอาจจะเป็นคนที่ออกตัวแรงหรืออาจจะมาจีบมาชอบเราอะไรประมาณนี้ได้นะครับท่าทางน่าจะเป็นคนแบบธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนแล้วก็ราศีธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูนะครับอาจจะเป็น2ธาตุนี้ก็ได้ที่อาจจะมาติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเองอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีการที่ทำให้ตัวเรานั้นอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อสื่อสารแล้วทำให้คุณนั้นมีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเรานะครับพยายามแบบปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นในเรื่องของความรู้สึกที่ยังตกลงกันไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็พยายามประคับประคองไปก่อนรอดูจังหวะไปก่อนแล้วก็พยายามเติมเต็มตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนเพื่อเราจะได้แบบรู้สึกว่าเรามีพลังงานหรือมี energy ในทางบวกที่ไรเราจะได้ก้าวข้ามผ่านกับปัญหาและอุปสรรคไปในทิศทางที่ดีเราอาจจะปรับและก็เคลียร์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ถ้าเราเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากกว่าเดิมนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขากับเราจะเป็นแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณได้เป็นไพ่ The JudgmentThe Judgment เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสของการหลุดพ้นการปลดปล่อยพลังงานกับในเรื่องของความเป็นท็อกซิกเอ่ยเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เอ่ยที่มันอาจจะดูไม่ค่อยลงตัวหรืออาจจะแบบมีปัญหาความไม่ชัดเจนใดๆเราอาจจะต้องพยายามปล่อยวางนะครับแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีการที่เรารู้สึกว่าความรักมันไม่ชัดเจนน่ะเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดเราหาได้ปุ๊บเนี่ยเราค่อยๆแก้ไปแต่ถ้าเรายังหาสาเหตุไม่ได้ให้เราใจเย็นๆก่อนนะครับการที่เรารู้สึกว่าความไม่ชัดเจนเข้ามาเยือนมันต้องมีสิสาเหตุคืออะไรถ้าเราหาสาเหตุได้เราจะแก้ได้ตรงจุดแต่บางทีอ่ะหลายคนเลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็เลือกที่จะไม่หาหรอกว่ามันเกิดจากอะไรรู้แต่ว่าไม่ชัดเจนก็คือโบยความผิดไปเลยว่าเขานั่นแหละทำไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเป็นต้นคืออยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะถ้าเขา
คืออยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็อาจจะผิดที่เขาแหละเพราะเขาไม่ชัดเจนเนาะแต่ถ้าเราเนี่ยไปตัดสินเขาโดยที่เขาอาจจะไม่ถึงกับว่าเขาไม่ได้ชัดเจนในขนาดนั้นก็ได้ความไม่ชัดเจนมันมีหลายกรณีความไม่ชัดเจนคือ1เราอาจจะสงสัยว่าเขามีเติร์ดปาร์ตี้หรือเปล่านะครับหรือ2เขาอาจจะไม่ชัดเจนในลักษณะที่ว่าเขาคิดเขาพูดเขาทำอะไรเนี่ยมักจะมีลับลมคมในเราอาจจะอ่านเขาไม่ออกแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดอะไรเลยนะครับมันก็เป็นกรณีที่2กรณีที่3คือเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยสนใจเราหรือไม่ได้แบบเหมือนใส่ใจดูแลกับเราเท่าที่ควรนะครับอะไรแบบนั้นน่ะมันก็ดูไม่ชัดเจนว่าแบบตกลงเขาอาจจะเหมือนไม่รักเราหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยการกระทำมันดูแบบไม่ชัดเจนเลยอะว่าเขาชอบเขารักหรือเขาไม่บอกรักเขาไม่บอกชอบอะไรเราเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตกลงสถานะตอนเนี้ยเขากับเราอะเป็นอะไรกันแบบนั้นเป็นต้นเนาะมันก็มีหลายสาเหตุมันก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาและความรู้สึกของเราตรงนั้นน่ะได้มากหรือน้อยแค่ไหนอย่างแรกเลยอ่ะคุณต้องรู้จักปล่อยวางและรับความจริงก่อนการปล่อยวางและรับความจริงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ตัดสินเขาว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะอะไรถ้าเรายังไม่รู้ความจริงก็คือไม่ใช่แต่ถ้ามันเป็นความจริงแล้วโอเคอันนี้มันคือสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ตัดสินเขาแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าสมมติว่าถ้าเกิดเขามีคนอื่นจริงๆอันเนี้ยเราเห็นกับตาเลยอันเนี้ยโอเคเข้าใจว่าคุณไม่ได้ตัดสินเขาเพราะมันเป็นจริงๆถูกไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่เราหาคำตอบได้เราก็ค่อยๆเป็นก็ค่อยไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่ถ้าเราพยายามรวบรัดตัดตอนเลยว่าเขาไม่ชัดเจนคืออยู่ดีๆก็พุ่งออกมาเลยว่าไม่ชัดเจนกรณีไม่ชัดเจนอ่ะบางทีอ่ะไม่ชัดเจนในตัวเราเองหรือไม่ชัดเจนในตัวเขาเราก็ต้องดูด้วยเพราะบางคนอ่ะพยายามพูดแล้วนะว่าเขาก็พยายามที่จะไม่มีใครแล้วไม่ได้แบบจะคุยกับใครอะไรยังไงคุณน่ะคิดมากไปเองแต่เราก็รู้สึกไม่เชื่อเราก็รู้สึกแบบว่าไม่มันต้องมีซัมติงรองบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกแบบเซนซิทีฟแนวนั้นได้อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันมีไพ่ The High Priestess เกิดขึ้น The High Priestess เนี่ยมันเป็นอะไรในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสัญชาตญาณแล้วก็ในเรื่องของภาวะจิตที่เราอาจจะคิดหรือว่าsensitive ง่ายประมาณนี้จริงๆแล้วอ่ะในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะบอกว่าดาวพฤหัสบดีกับดาวราหูเนี่ยโคจรเล็งลัคนาชาวตุลอยู่ก็อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราก็อาจจะคิดหรืออาจจะยึดติดหรือเราอาจจะเหมือนกับว่าตัดสินใจอะไรโดยการที่เราก็สุดตรงไปในทางนั้นน่ะทางหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วก็ปักใจเชื่อกับสิ่งที่เราคิดอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องพยายามดูด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราเรียกร้องหาความยุติธรรมอยากจะได้ความชัดเจนจากเขาอยากจะได้ความยุติธรรมจากเขาแต่บางทีเราก็ตัดสินเขาว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้เห็นไหมบางทีดูเหมือนเราบริสุทธิ์มากเลยเพราะฉันถูกกระทำแต่จริงๆมองกลับไปคุณก็ตัดสินเขาว่าเขามีคนอื่นเขาไม่ชัดเจนเขาไม่รักเขาไม่ชอบเราเราก็ตัดสินเขาเหมือนกันอันนี้ในวงเล็บและขีดเส้นใต้นะครับเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มาเนกาทีฟผมแน่นอนว่าไม่จริงพูดไปไม่จริงแบบนั้นแบบนี้คือผมบอกว่าบางคนเนาะนะครับบางคนก็อาจจะตัดสินแบบนั้นอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าใจเราเนี่ยนิ่งพอไหมใจเราเนี่ยนะครับเป็นกลางพอหรือเปล่าไม่ใช่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแล้วก็บอกเขาว่าเขาอ่ะไม่จริงจังเขาบอกไม่จริงใจเขาแบบไม่ชัดเจนไม่เคลียร์คัทให้เราอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นก็อยากจะบอกว่าเราก็ต้องปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระกับความคิดตรงนั้นก่อนนะครับเราต้อง move on ไปให้ได้นะจากไพ่8ถ้วยคำว่า move on ในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเลิกกับเขานะหมายความว่าเราต้อง move on กับความคิดของเราเราต้องเดินออกไปให้ได้เพื่อเราจะได้มีอนาคตที่ดีที่ใหม่นะครับเราพยายามมองการไกลในระยะยาวสักนิดหนึ่งพยายามปรับรูปแบบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ราชาถือไม้ราชาถือไม้ขึ้นมาแปลว่าเราต้องพยายามปรับแล้วก็พยายามพัฒนาในเรื่องของศักยภาพความรักความสัมพันธ์พยายามเติมเต็มกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้พยายามที่จะต้องเปิดมุมมองกับความคิดเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยคือประคองไปอะมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างแต่ถ้าเราเปิดใจยอมรับค่อยๆ คุยกันค่อยๆ คิดค่อยๆตัดสินใจกันไปถ้าเขาไม่ชัดเจนก็ให้เขาเคลียร์นะครับแต่ไม่ใช่ไปบังคับให้เขาเคลียร์นะแค่บอกว่าถ้าเกิดเธอบริสุทธิ์ใจจริงคุณก็เคลียร์มานะฉันจะรับฟังก็ให้เวลาเขาไป
นะครับแล้วก็อย่าไปกดดันเขามากเกินไปแล้วให้เขาเคลียร์นะครับแล้วเราก็ต้องมีกำหนดการที่ชัดเจนว่ากี่วันกี่เดือนเช่นภายใน3เดือนนี้คุณต้องเคลียร์ให้ชัดนะว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงตกลงแล้วแผนเดิมที่คุณกับฉันวางไว้น่ะจะยังเหมือนเดิมไหมอะไรแบบเนี้ยเราก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปไปทีละสเต็ปเนาะอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็แค่เคลียร์ให้มันชัดเจนแต่เราต้องแบบสันติอ่ะเราก็ต้องมองเป็นธรรมแล้วก็มองเป็นกลางโดยไม่ตัดสินเขาเกินไปนั่นคือสิ่งที่เราควรทำเนาะเห็นไหม8ถ้วยกับ10ถ้วยอันนี้ไม่ได้เชียร์ให้ใครเลิกกันนะแต่แค่บอกว่าถ้าเขาไม่ชัดเจนแล้วปล่อยเวลามาเนิ่นมานานแล้วอะแล้วเขาก็ยังไม่ชัดเจนแต่คุณก็ยังกำทุกข์กำสุขเอาไว้ยังอยากให้เขากลับมายังอยากให้เขาเป็นคู่กับเราอยู่แบบเนี้ยแล้วเราจะคิดว่าเราจะแล้วเราจะคิดบอกว่าเขาไม่ดีหรือจะบอกว่าเขาไม่ชอบหรือจะบอกว่าเขาไม่โอเคได้ยังไงในเมื่อเรากำทุกข์เอาไว้รู้ว่าเขาไม่ดีแต่ไม่ยอม move on ไม่ยอมตัดจบแล้วไป10ดาบคือการตัดจบ8ถ้วยคือการ move on การหันหลังการละทิ้งทำไมคุณไม่ทำแต่คุณเลือกที่จะอยู่แล้วคุณก็นอยแล้วคุณก็คาดหวังว่าจะต้องเขาจะต้องเปลี่ยนกลับมารักเราเขาจะต้องชอบเรานะครับผมเคยถามคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าก็หนูยังรักเขานี่คะแล้วหนูก็ยังรักเขาไปแล้วอะแล้วจะให้ทำยังไงคือตอบคำว่ารักคำเดียวแล้วคุณจะเอาชนะทุกสิ่งได้บนโลกใบนี้เหรอจะกลับขาวเป็นดำจะกลับดำเป็นขาวหรือจะกลับถูกเป็นผิดได้เหรอครับความรักคำเดียวมันไม่ได้จะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดนะเปลี่ยนจากคนชั่วเป็นคนดีเปลี่ยนจากคนถูกคนผิดเป็นคนถูกเปลี่ยนจากคนไม่รักมารักเราได้เหรอครับมันไม่ใช่เรากำลังตอบสนองนิดเราเองทั้งหมดเลยดังนั้นอยากจะบอกว่าตื่นก่อนนะครับแล้วค่อยๆ คิดค่อยๆทำถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันไปไม่ได้จริงๆก็คือไปไม่ได้นะครับก็แปลว่าเราอาจจะทำบุญกับเขามามากได้เท่านี้นะครับแต่มันถึงเวลาที่เราต้องจบกันแล้วก็ต้องเดินจากกันไปมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงแม้คุณจะเสียใจแค่ไหนคุณก็ต้องเสียใจแหละถ้าถึงวันนั้นถูกไหมเพราะว่าเรากับเขาหมดวาสนาต่อกันแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราบาลานซ์สมดุลปล่อยวางแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคเขารู้สึกว่าเหมือนเริ่มเอียงมาทางเราโอเคเรามีความหวังนะแบบนั้นน่ะนะครับเรามองการไกลโอเคเรามีเหตุมีผลเราพูดแล้วเขาโอเคเขาตกลงนะครับแปลว่าเขาเป็นคู่เราเนี่ยไพ่ใบนี้เลย The Lover เขาเป็นคู่เราแปลว่าเขารับฟังเราเขามีเหตุผลเราก็มีเหตุผลต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลทั้งคู่มันก็ทำให้ทุกอย่างลงตัวกันได้หาเหตุผลระหว่างกลางและถอยกันคนละก้าวมันก็อาจจะทำให้บางสิ่งบางอย่างนั้นดีขึ้นนะครับบางอย่างเนี่ยเรื่องเล็กๆนะครับแต่เรามักจะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอะไรครับเพราะอารมณ์เพราะโทสะเพราะโมหะของเราบางทีเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันไม่ยากเลยถ้าลองไปถามคนนอกที่เขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเราดูสิมันก็แค่นี้เองอะไรแบบเนี้ยแต่สำหรับเราโอ้โหยังกันโลกจะถล่มถูกไหมเพราะเราใช้อารมณ์เกินไปเพราะเราเอาอารมณ์ความอินของเรามันอินมากเกินไปอ่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างดูแย่และดูมากดูคาดหวังเกินไปถูกไหมคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นไงเห็นไหมถ้าเราพยายามไม่ใส่ใจบ้างนะครับเราพยายามปล่อยวางบ้างเนี่ยเห็นไหมเราพยายามที่จะต้องเหมือนกับว่าไม่อะไรกับเขามากเกินไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องเผื่อใจเจ็บเอาไว้บ้างสมดุลตัวเองบ้างบาลานซ์ตัวเองบ้างเข้าใจเรียนรู้แล้วก็ปรับบ้างบางทีข้อเสียของตัวเองคืออะไรเราต้องรู้ด้วยแก้ไขซะปรับปรุงซะถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่รู้ไปจนวันไหนดีล่ะวันที่เราต้องจากเขาไปแล้วอะเราก็คงไม่รู้ตัวถูกไหมแต่ถ้าเรารู้ตัวบางทีมันก็อาจจะสายแล้วก็ได้ในสำหรับบางคนอันนี้ก็ต้องพยายามนะครับเพราะผมบอกอยู่ตลอดเวลาใครมาดูไพ่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยฟังด้วยนะครับว่าบริหารภาวะจิตอารมณ์ความรู้สึกเรียนรู้ด้วยว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรถ้าเรายังอยากมีเขาให้เราเช็คชัวร์ที่สุดแล้วเราก็ทำตามสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือจะ move on คุณเป็นคนเลือกคุณก็ต้องตัดสินใจยอมรับด้วยถ้าเราจะ move on เราก็ต้องเผื่อใจเจ็บเอาไว้ส่วนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าถ้าเรายังอยากไปต่อกับเขาเราก็ต้องเผื่อความผิดหวังเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวัคซีนอย่างเดียวที่จะทำให้เราอยู่ต่อหรือ
เจ็บมากหรือน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยยอมรับความผิดพลาดหรือความเสียหายได้มากแค่ไหนถ้าเรามีแพชชั่นมากเกินไปลดมันลงไปอย่าให้มันเยอะเกินไปเพราะคุณจะไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับส่วนไพ่1ดาบก็แปลว่าชัยชนะความสำเร็จยังเข้าข้างคุณอยู่ที่คุณจะเลือกตัดสินใจ move on หรืออยู่ต่อถ้าอยู่ต่อก็ต้องมีเหตุและมีผลต้องอดทนต้องรอคอยต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ปล่อยวางความเนกาทีฟไปด้วยถ้าเรายังอยากมีเขาอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าไม่อ่ะฉันรู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับการที่เราแบบอยากจะอดทนอยากจะรอคอยอีกแล้วเพราะว่าการรอคอยของคนบางคนอาจจะรอคอยแค่เดือน2เดือนอันนี้ยังพอได้แต่บางคนรอคอยมาปี2ปี3ปี5ปีบางคนรู้สึกว่าไม่อยากจะอดทนอีกแล้วความอดทนมันหมดแล้วคุณก็ตัดจบแล้วก็ move on ไปได้นะครับสำหรับชาวตุลเนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ